ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับครับวันนี้ลุงน้อยมาทอนมันนะทุกคนจะเสียบแล้วมันก็ขุดไปได้ยังไม่ถึงครึ่งเลยตอนนี้นะก็จะเริ่มเสียบตามตูดเลยเดี๋ยวรอข้างหน้าก็เดี๋ยวก็จะขุดต่อพอดีจังหวะรถเขาไปทำรถก่อนนะวันนี้เขาผัดผมขุดเลยนะเขาผัด2วัน3วันเลยเพราะว่ารถก็จะเสียเป็นไรไม่รู้ก็ผัดเลยลุงน้อยก็มาทอนมันกันวันนี้นี่นะเพื่อนนี่นะลุงน้อยใช้เป็นเครื่องทอนเนี่ยทุกคนเนี่ยเป็นใบตัดนะเนี่ยก็ช่วยได้เยอะไวขึ้นนะวันนี้มาทั้ง4คนแล้วพรุ่งนี้ก็จะเริ่มถ่ายแล้วก็จะเสียบยกล่องแล้วก็เสียบแล้วก็จะถ่ายให้ทุกคนดูนะครับทุกคนวันนี้ก็เริ่มเสียบนะลุงน้อยอ่ะวันนี้ก็พาคนงานมาไล่เพื่อนๆนะถึงนะทางนี้ก็ลายแล้วนะนู้นคนเสียบอยู่นู่นนะลุงน้อยไม่ได้เดินไปนะคนเสียบอยู่ไกลหน่อยมา10คนวันนี้รถคุณยังไม่มาเลยนะช่วงหน้าน่าจะมาพรุ่งนี้รถขุดอ่ะเดี๋ยวลุงน้อยก็ขุดเสร็จก็เสียบต่อเลยช่วงหน้านะเสียบชุดนี้ก็ประมาณ9ไร่หรือ9ไร่กว่าๆนะเดี๋ยวลองวัดเสียบเสร็จแล้วอ่ะในช่วงนี้ก็เริ่มเสียบเข้ามานะเสียบจากปลายเนี่ยลุงน้อยเสียบจากปลายเข้าไปนู่นนะพอดีลุงน้อยดึงน้ำใส่พริกด้วยนะเดี๋ยวลุงน้อยจะไปถ่ายดูเอาแม็กนัมดึงวันเนี้ยนี่นะความห่างที่ลุงน้อยเสียบอะห่างก็ประมาณ60มั้งเนี่ยประมาณนะหกสิบเจ็ดสิบแล้วแต่ครับตอนนี้ก็ลายมาได้ครึ่งกว่าแล้วทุกคนเนี่ยเหลือช่วงนี้ก็ไม่ทลายนะน่าจะไม่ถึงเย็นแล้วเนี่ยนี่ก็เสร็จ
ดึงน้ำเลยทุกคนนะดึงน้ำใส่พริกนะเอาแม็กนัมดึงเดี๋ยวจะพาไปดูนี่นะทุกคนดึงน้ำอ่ะนี่นะลุงน้อยเปิดเอางี้นะเปิดไม่ได้ทำน้ำหยดเลยนะเปิดใส่ในร่องกันนะเนี่ยเปิดใส่ในร่องเอาให้ชุ่มเลยเปิดทุกร่องเลยลุงน้อยอ่ะทั้งหมดนี่ก็ลุงน้อยก็ไม่ได้รับไม่ได้นับนะว่ากี่ร่องเนี่ยจะเปิดลงนี่นะทุกร่องเลยนะลุงติดเมื่อกี้นะลุงน้อยช่วยทอดถอยต้นถอยจากกงปวกในนั้นเพื่อนนะเนี่ยถอยจากกงปวกเอาไปกองไว้ครับเป็นกองเป็นจุดเป็นจุดก็คงไม่นานเท่าไหร่เนาะเนี่ยก็มี FC บางคนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกลุงน้อยนะว่าไม่ต้องให้ลุงน้อยพูดเพื่อนๆมาติดเนาะมันติดเดี๋ยวเราลุงน้อยก็จะพยายามนะพยายามปรับเดี๋ยวใส่พานแกว่งนะต้องเบาเครื่องนิดนึงแม็กนัมอันนี้แม็กนัมมาดึงนะวินขนาด12นะวินเดิมสายพันหลุดเดี๋ยวสายพันหลุดแล้วเดี๋ยวลุงน้อยใส่สายพันก่อนเมื่อกี้สายพันแกว่งนะสายพันยังตั้งไม่เที่ยงลุงน้อยตั้งใหม่นะก็ว่าเที่ยงนะทีนี้ก็ไม่เที่ยงทีนี้ก็ยังไม่ค่อยเที่ยงเลยแต่ก็เดี๋ยวลองไปเรื่อยเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวไปขยับใหม่นะรุ่นนั้นก็หลุดทีนะช่วงลุงน้อยวิ่งไปซื้อลูกพริกหรือไปอะไรเนี่ยหลุดนะลุงน้อยดึงน้ำทิ้งไว้อ่ะคือไปตั้งลูกพริกอะไรนี่เนี่ยกลับมามีคนมาดับเครื่องให้ลุงน้อยนะหลุดที่เอาสายพานหลุดยินดีเธอบายเนี่ยของจ้างหนูนะดีเนี่ยไม่ต้องโยกนะเกาะก็ติดออกเลยแอร์แวร์นั่นน่ะมอทำแอร์แวร์ให้น้ำแรงขึ้นเดี๋ยวช่วงแรงเนี่ยเดี๋ยวแม็กนัมอ่ะเดี๋ยวใช้ยาวๆเลยก็มี FC บางคนนะจะให้ลุงน้อยลองเข็นมันช่วงพุดมันก็ไม่มีเวลานะลุงน้อยต้นมันคอยต้นมันบ้างคอยต้นมันเตะกระท้อนต้นมันเลยนี่นะเกลือแม็กนัมเนื้อหอมนี้เหมือนเดิมตอนนี้ลุงน้อยกำลังสั่งนะสั่งทอแล้วแต่เขาว่าอีกงานนะอีกก็สองสามอาทิตย์ว่างั้นกว่าจะได้เอามาใส่แม็กนัมเขาใส่กระป๋องเดิมสั่งเข้าไปเขาจะถามหมดเลยนะดีนะเขาถามนี่เขารอบครอบดีว่าเราจะใส่กระป๋องเดิมหรือกองต่อหรือกองข้างโอเคเลยแต่เขาบอกใส่กองเดิมก็จะตั้งหน่อยเป็นลายตั้งเนาะถึงน้อยเอาเรียกงานยิงสายงานด้านนะก็ปลายใดนะเดี๋ยวไปดูกันเพื่อว่าจะสวยไหมก็ขอโทษด้วยเมื่อกี้ลืมติดเรียกเพื่อนๆนี่แกติดปากแล้วเนาะทุกคนเราจากเพื่อนๆกลายเป็นทุกคนกันแล้วกันนะเดี๋ยวจะพยายามเปลี่ยนก็จะดึงสักประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงนะกว่าจะเต็มนะลองไปเรื่อยๆให้เขาอิ่มรถนี้เขาก็ผัดเขาว่าจะมาพรุ่งนี้นะผัดว่า2วัน3วันเดี๋ยวดูนี่นะยังเหลือแถบนี้นะเนี่ยที่ยังไม่ได้ขุดอ่ะเหลือก็10กว่าไร่เนี่ยขุดไปได้ยังไม่ถึง10ไร่นะที่ปลูกอันนี้คุณว่ากล่าวว่าขุดเสร็จก็ปลูกเลยนะ
เปิดออกมาแล้วนะเนี่ยน้อยพามาดูเนี่ยน้ำเต็มก๊อกโอ้เขาจะได้อิ่มไปเรื่อยถ้าออกแรงเขาไปริ้วเลยลุงน้อยลองนะไปริ้วเลยพี่ก็เริ่มเขียวขึ้นมาหน่อยนะเดี๋ยวฉีดฮอร์โมนนะเนี่ยยังไม่ว่างเลยนะเดี๋ยววางวันไหนเดี๋ยวฉีดเลยครับตอนนี้ลุงน้อยก็ดึงน้ำไปไม่นั่นแหละนะโอ้ติดเพื่อนๆอีกนะเนี่ยเต็มแล้วก็มีเหลือทางโน้นอีกประมาณสัก4ลอง5ลองนะลุงน้อยก็พยายามเบาเครื่องลกลกมากเลยเดี๋ยวลุงน้อยจะปั่นนะให้ดินสวยก่อนเดี๋ยวปั่นปั่นแล้วค่อยให้ใหม่อีกทีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมาฉีดฮอร์โมนบำรุงเขาซะหน่อยเร่งดอกเขาน้ำเพื่อนเนี่ยถือว่าติดเนาะถือว่าเพื่อนหอบเยอะเลยตอนดึงที่แรกไม่หอบนะนี่ลุงน้อยเบาเนี่ยเบาหนึ่งหอบเนี่ยลุงน้อยเล่นก็เดินเรียบนี่ลุงน้อยเบาเต็มแล้วเหลือดับเครื่องแล้วนะเหลืออีกไม่กี่ลองครับตอนนี้ก็งานเสียบมันก็จะเสร็จนะเหลือประมาณตะไคร่อะไรบ้างเนี่ยหรือไม่ถึงไร่เนี่ยนี่นะ10คนก็เสียบอย่างเดียวแล้วลายก็เหลือลายช่วงนี้ก็2ลอง3ลองเนาะเหลือ3ลองเนี่ยครับมี FC เม้นเข้ามานะครับอยากได้มีดถอนมันอยากเห็นมีดให้ลูกน้อยลงให้ดูหน่อยนะนี่นะมีดถอนมันสับหัวมันได้ถอนต้นมันได้ทำจากใบเลื่อยนะเนี่ยจะเสียงดังแง่งๆไงนะเนี่ยทำจากใบเลื่อยใบเลื่อยที่เราเลื่อยไม้สมัยก่อนนะเนี่ยอันนี้ของลูกน้อยนะลูกน้อยอันนี้ทำเองเมื่อ10ปีที่แล้วนะใบเลื่อยของลุงน้อยมีใบเลื่อยหักลุงน้อยเก็บเขาไว้ตั้งแต่สมัยลุงน้อยยังเป็นหนุ่มนะเลยเก็บมาทำอันนี้ลุงน้อยก็ซื้อเข้ามานะซื้อมาจากช่างแถวพอทำเนี่ยเนี่ยเขาทำขายอยู่มี FC สนใจครับถ้าใครสนใจก็ลองทักเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาหาลุงน้อยนะเดี๋ยวลุงน้อยก็จะลองถามช่างแล้วก็จะลองสั่งเขาเทปที่อยากได้นะแล้วก็จะจัดส่งไปให้ประมาณเล่มละประมาณ150ยังไม่รวมค่าจัดส่งนะทุกคนเนี่ยประมาณนะประมาณ150ยังไม่รวมค่าจัดส่งถ้าให้ลุงน้อยจัดส่งไปให้ก็มีบริการเก็บปลายทางด้วยนะทุกคนเนี่ยถ้าใครอยากได้ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาหาลุงน้อยนะแล้วก็ไม่ก็โทรมาหาลุงน้อยก็ได้เนี่ยนะเล่มละประมาณ150เนี่ยเนี่ยเหลือลุงน้อยบอกเบอร์นะเบอร์ของลุงน้อยก็063 2เอาใหม่นะทุกคนเอาใหม่063 025 6230นะนี่เบอร์ของลุงน้อยเบอร์ส่วนตัวของลุงน้อยชาวไร่นะถ้าใครอยากได้อ่ะเนี่ยดีเนี่ยทนลุงน้อยดูเขานะดูที่พวกมาขุดมันนะทุกคนเนี่ยเขาใช้จนกลางนี่นะกลางเนี่ยเว้าบ่มมานี่นะเขายังใช้กันอยู่ทนมากเลยนะเนี่ยเหล็กดีนะเหล็กยังดีแล้วทุกคนนะเนี่ยมีทรงนี้เลยเนี่ยแต่ก็ต้องรอกันหน่อยนะเพราะต้องสั่งเขาทำคันเร่งเหมือนกันทุกคนนะคันเร่งอย่างของลุงน้อยใครอยากได้ก็คอมเมนต์มานะแล้วก็โทรมาหาลุงน้อยลุงน้อยจะได้สั่งเขาทีเดียวเลยนะสั่งช่างที่นั่นเนี่ยเอาเลยเดี๋ยวลุงน้อยบอกเบอร์อีกทีก็แล้วกันนะเบอร์ของลุงน้อยเบอร์ลุงน้อยชาวไร่เลยนะโทรเข้ามาหานะเบอร์ลุงน้อยคือ063 025 6230ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ